กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมชิบาสแล้วก็น้องขอมาอีกแล้วนะครับพี่อาพี่ฮะมาใหม่แล้วฮะเล่าอะไรก็ได้สไตล์โจโจ้นะครับตอนเด็กเลี้ยงแกะโอเคเด็กเลี้ยงแกะนะครับกล่าวรายการนี้เป็นรายการกล่าวเฉพาะอาจจะมีภาพสีหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณกล่าวในการรับชมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับกาวแนะนำครับเราจะกาวไปด้วยกันที่ทุ่งหญ้านอกเมืองแห่งหนึ่งบรรยากาศดีนะครับเสาเอฟเฟกต์ต้องมาแล้วแบบนี้ยังมีหนุ่มน้อยผู้ชอบดื่มโคล่าและเครื่องร่อนฮะวันนี้เขามีหน้าที่ดูแลแกะฝูงหนึ่งก็จะไปแบบรัวๆนะครับเพราะว่าตั้ง130กว่าสไลด์เขาต้องดูแลแกะฝูงนี้นาน3วันเสียงอาจจะแปลกๆนะครับผมไม่สบายนะครับเขาใช้กล้องส่องทางไกลในการสอดแนมฝูงแกะขนาดนั้นเลยเหรอด้วยนารันชานะครับร่วมกับเครื่องบินบังคับในการตรวจตราพื้นที่เครื่องบินบังคับไหมเนี่ยสแตนนะครับทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีกระทั่งเครื่องบินตรวจเจออะไรบางอย่างตัวเลขค่าพลังของชีวิตนี่มันมากกว่า 9,000เบกิต้าแม่งก็มาเนี่ยครับมันตัวอะไรกันแน่หมาป่าเหมือนตอนที่แล้วใช่ปะเนี่ยฮะย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นโอเคเฮือกนึกว่าต้องตายซะแล้วทำไมรู้สึกอึดอัดจังนะเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่รู้สึกท้องจะป่องเนี่ยครับย้อนในย้อนอีกทีอะไรวะเอ๊ะนี่บ้านคุณยายมีก้อนหินประหลาดแบบนี้ด้วยอ๋อแบบนี้ก็สวยแล้วสิสติกกี้แซปเปอร์ซิปเปอร์ไม่ฟิงเกอร์เลยล่ะมาขนาดนี้แล้วนะครับโอเคแซปเปอร์ก็ได้ซิปเปอร์ก็ได้ไหมใส่ไว้แบบนี้คงไปทำอะไรไม่ดีไม่ได้อีกสักพักเยี่ยมเอาก้อนหินยัดท้องนะครับมันเป็นไปได้ยังไงสวัสดีหมาป่ามีอะไรให้ช่วยไหมคุณเป็นใครผมเป็นนักศึกษาไม่ใช่แล้วนะครับเป็นหมอที่เดินผ่านมาอีก5นาทีทำการรมยาสลบเพื่อผ่าตัดเอาวัตถุออกมามีอะไรสั่งเสียเอ้ย ให้หมอทำเสริมเพิ่มไหมได้ยินว่าคุณหมอเป็นศัลยแพทย์ที่เก่งนอกจากผ่าท้องแล้วเลยอยากให้หมอช่วยทำอะไรให้หน่อยทำอะไรนะสุบสิบสุบสิบสุบสิบอ๋อเรื่องแค่นี้บอกเลยว่าอีซี่ใครว่าหมอคนนี้ต้องรีบโทรเรียกเจ้าของแก่มาจัดการเดี๋ยวถือโทรศัพท์ผิดด้านเนี่ยครับเจ้าของคนเขียนบอกว่าอยากให้ดูโลโก้แหมตรุตรุใครโทรมาเหรอก็ไอเด็กที่เราจ้างเลี้ยงแก่ไงล่ะโทรมามีอะไรไอ้หนูหมาป่าที่ใกล้ๆแม่น้ำรีบมาด่วนเลยแกเจอหมาป่างั้นเลยไอ้หนูว่าไงนะออกไปล่าหัวหมาป่ากันเถอะเดียวนึกว่าเป็นอีกคนนึงนะครับกลายเป็น2คนนี้ซะงั้นเสร็จฉละเจอพวกแก่น้อยขนฟูไหนนี่มีคนมาอีกแล้วแถมคนนี้มา2คนโอ้สัมผัสดีขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาไงต่อดีวะเนี่ยเอ๊ะเสื้อใครมาวางทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะให้หนีตอนนี้คงไม่ทันแล้วงั้นคงต้องปลอมตัวสินะแต่แม่โดนจับได้เมื่อคราวนั้นเสียความมั่นใจจริงๆแต่คนนี้เลี้ยงไม่ได้แล้วล่ะนะเป็นไงเป็นกันไหนหมาป่ามันอยู่ที่ไหนทางนั้นหมาป่าอยู่ในพงหญ้าทางนั้นอย่าอยู่เลยแกอย่าอยู่เลยแกหมาป่าย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นย้อนอีกแล้วช่วยทำให้ปอมเป็นคนได้แบบเนียนๆหน่อยสิอ๋อเรื่องแค่นี้บอกว่าเลยอีซี่โอเคจะเป็นยังไงนะครับไปเอาเชื้อราสำหรับผ่าตัดใหญ่ไอ้หนูไอ้สองตัวนี้นี่เองนะครับนึกว่าใครแหมหลายวันต่อมาได้เวลาถอดผ้าพันแผลออกแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปเอากระจกบานใหญ่มาหน่อยไอ้หนูเราต้องตัดหางคุณเพื่อให้ปลอมเป็นคนได้เนียนมากขึ้นสมบูรณ์ได้ที่ติอย่าบอกว่าเป็นคีรานะผลลัพธ์ดีขนาดนี้ให้สลากกว่านี้ผมก็ยอมได้ขอบคุณหมอมากลาแล้วนะหมอยินดีโชคดีล่ะงานดี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 เนี่ยแหมเหมือนในอนิเมะเลยนะครับ
เอ๋มีอะไรเหรอครับนั่นโอเคเป็นตัวนี้นี่เองนะครับนี่มันคนนี่นะแล้วแกมาทำอะไรในพงหญ้าที่ผมอยู่มาอยู่แถวนี้ก็เพื่อที่จะจับกบแค่นั้นเองแหละครับมีอะไรไหมหากว่าไม่มีผมจะขอตัวก่อนนะจับกบมาเป็นมือถือใช่ไหมไหนว่ามีหมาป่าไงไอ้หนูหลอกกันชัดๆเลยนี่วะแกเอาแล้วนะครับนารันชาเราซวยแต่ฉันเห็นหมาป่าตรงนี้จริงๆนะเชื่อคำพูดกันบ้างสิก็แล้วหมาป่าของแกมันอยู่ไหนละโว้ยถ้าโง่ขนาดว่าแยกแยะไม่ออกแล้วก็กินปลาให้ฉลาดขึ้นซะบ้างจะได้รู้จักแยกแยะอะไรออกกลับไปเฝ้าแกได้แล้วสัญญาจ้างของแกยังเหลืออีก2วันชิโถเว้ยไล่ให้เราไปกินปลางั้นหรือฉันไม่ชอบปลาโว้ยฮะถึงแม้จะรู้สึกหงุดหงิดแต่เด็กเลี้ยงแกะก็ทำอะไรไม่ได้เลยวันที่2ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติดั่งวันก่อนแต่คราวนี้นะครับไอเด็กเลี้ยงแกะแม่งใส่ชุดแกะด้วยรวมไปถึงโผล่มาอีกแล้วเวลาเดิมเป๊ะๆเลยนะให้ตายสิรีบรับเร็วๆหน่อยเซ่นะครับโทรไปอีกแล้วนะครับอีกแล้วเหรอเจ้าเด็กเลี้ยงแกะโทรมามีอะไรหมาป่ามันมาอีกแล้วรีบมาเร็วครับอีกแล้วงั้นเหรอคราวนี้แกแน่ใจนะว่าไอ้หนูแน่นอนถ้าไม่ใช่ผมยอมให้ตบหน้าฟรีๆเลยเอาสิลองเชื่อมาดูอีกสักครั้งแต่ถ้าคราวนี้ยังโกหกอีกพ่อจะตบให้หน้าหันโอเคจะเจอกันอีกแล้วนะคราวนี้ต้องได้แกะกลับไปมันปลอมตัวยังไงวะมันเปลี่ยนทั้งหน้าเลยนี่วะชิงอีกแล้วนะครับไหนไอ้เจ้าสองคนนี้มาอีกแล้วให้ตายสิreuse อาวุธครบมือซะด้วยแย่ yeah, แน่ๆสมือไหร่ขอเวลาปลอมตัวแป๊บอีกแล้วนะครับไหนหมาป่าอยู่ไหนไอ้หนูอยู่ตรงพงหญ้าทั้งนั้นเลยฮะอย่าอยู่เลยแกมีอะไรเหรอครับนี่แกอีกแล้วเหรอแล้วแกมาทำอะไรตรงนี้คราวก่อนมาจับกบนะคราวนี้พอดีว่าผมทำมือถือร่วงหายไปแถวนี้นั่นฟังเสียงสิเสียงมือถือผมไงเยี่ยมเสียงดังมาจากทางนั้นนี่ไงแท้จริงแล้วที่แท้ก็มาหล่นอยู่ตรงนี้นี่เองงั้นผมขอตัวไปก่อนนะจะไปไหนก็ไปทีนี้ข่าวของแกแล้วเด็กเลี้ยงแกะกูเจออีกแล้วนะครับในคอมเมนต์บอกว่านะครับชุดมันชุดซับซีโร่กับสกอร์เปียนไม่ใช่เหรอว่ะใช่จริงๆด้วยมาให้ฉันตบซะดีๆเดี๋ยวโอ้ยมีแบทแมนกับโรบินนะครับฟังกันก่อนเซ่หูป้าไปเลยแกก็โดนตบตามระเบียบเนี่ยอ้าวพูดไม่ได้นะครับอะไรกันจู่ๆทำไมเราถึงพูดไม่ได้โดนสแตนเกาะลิ้นไปแล้วนะครับแม่ฉันแอบใส่ตัวดูดเสียงในปากแกจากนี้แกจะพูดกับเราไม่ได้อีกเพื่อป้องกันเจ้าเด็กเลี้ยงแกะขี้โกหกอย่างแกจะพูดกับพวกเราไม่ได้จนกว่าจะเสร็จงานและห้ามโทรมาถ้ายังขืนโทรมาแกจะไม่ได้ค่าจ้างเลยสักเหรียญเดียวกลับไปทำงานของแกซะปะโถโอ้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันวะเมื่อรู้ว่าไม่อาจพึ่งพาเจ้าของแกะเด็กเลี้ยงแกะจึงจำต้องหาหนทางอื่นเพื่อปกป้องเหล่าลูกแกะ ST ยุทธภัณฑ์เย็นนั้นเจ้าหนุ่มจึงไปที่ร้านอาวุธเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับหมาป่าและเจ้าคอทำมะเขืออะไรคอแล้วก็ถีบเนี่ยเจ้าของร้านแม่งเปิดประตูด้วยการถีบนะครับ ST ยุทธภัณฑ์ยินดีรับใช้มีอะไรให้พวกเราช่วยครับผมมีของอยากจะให้อัปเกรดหน่อยทีประตูอัดจมูกนะครับจะทีประตูทำไมวะช่วยติดอาวุธให้เจ้านี่หน่อยสิฮะอ๋อไหนมาดูหน่อยเซเอาไปหาช่างหลังร้านเลยจ้าวิทยาการร้านเราทันสมัยที่สุดเซนคูคูไว้ไงนะให้ติดอาวุธให้เครื่องบินบังคับวิทยุงั้นหรือเซนคูแม่งมาไงวะเนี่ยเจ้านี่น่ะเหรอช่างท้าทายแบบหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์เลยทำงานกันเถอะปูเยี่ยมเนี่ยปูเข้ามานะครับ A few moment later เอาโคล่าไหม มันอาจไม่ร้ายแรงแต่ก็มากพอที่จะไว้ใช้ไล่หมาป่าได้เลยล่ะวันสุดท้ายทุกอย่างดำเนินไปตามปกติวางเปล่าไม่มีวี่แววเด็กเลี้ยงแกะและไม่เห็นเจ้าของแกะด้วยฮะไม่มีตัวเกกะอีกต่อไปถึงข่าวเราสักทีโอกาสดีแบบนี้ก็ขอลุยเลยละกันฉันเห็นแกนะโว้ย
จะเข้ามาเพื่อขโมยลูกแกะปลอมตัวหลอกเจ้าของแกะทำให้ฉันโดนตบหน้าโดยใช่เหตุทำให้ฉันถูกมองเป็นคนขี้โกหกเฮ้ยคราวนี้ทำไมดูท่าทีมันแปลกๆทั้งหมดที่ว่ามานั่นคือความผิดของแกที่จะต้องถูกคิดบัญชีโอหังแน่จริงก็เข้ามาจี้หลบแบบดิจิตอลเมื่อกี้มันอะไรกันวะนั่นอะลุยเลยแอโรสแมชมาก็มาไม่สุดนะครับเป็นแอโรสแมชนะครับไม่ใช่แอโรสมิธแล้วจะติดปืนทำมะเขืออะไรวะติดปืนแล้วก็วิ่งชนเฉยๆเนี่ยนะโอเคยิงแล้วนะครับโคล่ามันต้องโวล่าไม่ใช่เหรออืมโคล่าเฮ้ยนั่นมันตู้ระเบิดแล้วก็ให้แอโรสมิธล่อนลงฟิวเฮ้ยเปิดฝาขวดนะครับไม่ได้ล่อนลงธรรมดาเสียงคูโคล่านะครับอึกโคล่าไหมพี่ถ้าไม่นับเรื่องที่โกหกแกทำงานดีทีนี้แกพูดได้ปกติแล้วรับเงินแล้วไปซะเย่อีเอาล่ะหมูบินเรียกลูกหมูย้ำหมูบินเรียกลูกหมูรายงานภารกิจหมูป่าทราบแล้วเปลี่ยนให้หมูบินรายงานภารกิจมาภารกิจมีอุปสรรคแต่ผ่านไปได้ด้วยดีรับทราบให้กลับมาที่ฐานได้เลิกกันกระไรออกมาจากทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะเฮือกสรุปมันยังไม่ตายนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็เสียงอาจจะแปลกๆนะครับผมไม่สบายอย่างที่บอกเกิดจะพยายามพากให้ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายสวัสดีครับเย้